สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวยได้ไม่ยากวันนี้มาพบกับสาวๆรอบ2อีกแล้วนะคะเมื่อสักครู่ทำคลิป How to แต่งหน้าเกาหลีแอะสาวเกาหลีแบบนี้ไปนะคะวันนี้ก็เลยมาร่วมยอดนะคะพอมีเวลาว่างอยู่บ้างพี่อ้อมจะมาทำผลิตภัณฑ์อะไรที่ใช้หมดไปแล้วบ้างนะคะอยู่ตรงหน้าพี่อ้อมแล้วค่ะนี่เยอะมากวันนี้2กระถางอะคุณน้องคิดดูสิว่ามันเยอะขนาดไหนนะคะอันนี้ประมาณ 3-4 เดือนได้มั้งคะที่พี่อ้อมเก็บรวบรวมเอาไว้นะคะเห็นว่ามันเริ่มเยอะละเริ่มล้นกระถางที่เตรียมเอาไว้แล้วนะคะก็เลยต้องรีบหยิบยกมาพูดคุยกับน้องๆกันดีกว่านะคะพี่อ้อมจะได้เคลียร์ของเหล่านี้ไปแล้วก็มีคอมเมนต์ของคลิปที่พี่อ้อมเคยทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดไปแล้วนะคะน้องๆก็บอกว่าพี่อ้อมบอกด้วยนะคะว่าตัวไหนเนี่ยที่พี่อ้อมเนี่ยจะซื้อต่อหรือไม่ซื้อต่อเนี่ยบอกน้องเขาไปด้วยโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแก้ไขให้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะว่าของที่เรามีมันเยอะมากเดี๋ยวพี่อ้อมจะค่อยๆไล่เรียงไปเลยทีละอันทีละอันนะคะพี่อ้อมขอหยิบมาพูดไปเลยนะคะจะไม่ได้เป็นการเรียงลำดับจากสกินแคร์หรือว่าเมคอัพหยิบสิ่งไหนขึ้นมาได้พี่อ้อมก็จะพูดเลยแล้วกันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสาวๆมาเริ่มจากอันแรกของเรากันก่อนดีกว่าอันกระถางเล็กของพี่อ้อมใบนี้นะคะอ่ะเริ่มหยิบทีละอันกันเลยดีกว่าที่ใช้หมดไปอีกอันนึงนั่นก็คือนี่ค่ะสเปรย์น้ำแร่จากวิชชี่นะคะอันนี้ใส่เต็มก็หมดไปอีกแล้วบ๊อบแบ๋ต่อไปเป็นโฟมล้างหน้าค่ะของ Smooth E นะคะอันนี้พี่อ้อมจะใช้ล้างหน้าในตอนเช้าลืมบอกไปว่าวิชชี่นี่ซื้อต่อไหมซื้อต่อนะคะแล้วก็ของ Smooth E เจลล้างหน้านี้ก็ซื้อต่อเหมือนกันค่ะต่อมานะคะเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะเป็นเหมือนเซรั่มไหมนะคะของ L'Oreal นะคะตัวนี้ก็ใช้แล้วไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เขาเรียกว่า Power Water นะคะก็คงไม่ซื้อต่อสำหรับตัวนี้นะคะใช้แล้วเฉยๆไม่ได้เกิดปรากฏการณ์อะไรกับผิวหน้าของตัวเองเลยนะคะ อันนี้เป็น Befesta นะคะเซรั่มคลีนซิ่งโลชั่นนะคะตัวนี้พี่อ้อมใช้พกไปต่างจังหวัดนะคะเคลียร์เมคอัพบริเวณผิวหน้าโอเคค่ะแต่เคลียร์บริเวณดวงตาไม่ค่อยสะอาดเพราะว่าเขาเป็นที่แบบว่าวอเตอร์คลีนซิ่งไม่ใช่แบบว่าไอรีมูฟเวอร์ที่จะสามารถลบตาได้เนาะต่อไปเป็น Nivea Extra Whitening Skin Serum ตัวนี้นะคะพกไปต่างจังหวัดเหมือนกันนะคะตัวของ Nivea ที่พี่อ้อมไม่ค่อยชอบนั่นก็คือเนื้อครีมของเขาอะซึมยากตัวนี้ไม่ซื้อต่อนะคะต่อไปเป็นครีมกันแดดนะคะของ Eucerin ค่ะตัวนี้ชอบมากซื้อต่อนะคะซื้อต่อมาแล้วแต่ซื้อเป็นอีกสูตรนึงนะคะสูตรเป็นเนื้อครีมตัวนี้เป็นเนื้อมิ้วใช้ดีมากใครที่กำลังมองหาครีมกันแดดนะพี่อ้อมเชียร์ยูสลินแบบสุดใจขาดดิ้นไปลองซะให้ได้เลยทีเดียวนะคะต่อไปกันต่ออันนี้เป็นเซรั่มเหมือนกันค่ะเป็น Drop Aging Lotion นะคะตัวนี้เป็นของมาดามเฮงพี่อ้อมใช้หมดแล้วนะคะบ่แบตัวนี้ก็กลิ่นของเขาว่ามันจะเป็นแบบสมุนไพรหน่อยอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้หมดแล้วซื้อไหมตัวนี้ไม่ได้ซื้อเองอาซื้อแล้วส่งมาให้นะคะถ้าอาซื้อส่งมาให้อีกก็จะใช้นะคะเพราะว่าจังหวัดที่พี่อ้อมอยู่เนี่ยเขาไม่มีขายนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ต่อสำหรับมาดามเฮงตัวนี้อันนี้ก็เป็นครีมกันแดดนะคะ UV Aqua ตัวนี้นะคะเป็นเนื้อมูตัวนี้ก็ใช้ดีนะพี่อ้อมใช้มาเยอะมากเลยอะนะคะแต่ช่วงนี้ไปติดใจยูสลินตัวนี้ก็เลยยังจะไม่ซื้อต่อค่ะต่อไปเป็นนูโทจีน่านะคะนูโทจีน่าตัวนี้เป็นโลชั่นเขาเรียกว่าโทนเนอร์นะคะเป็นโทนเนอร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะถามว่าซื้อต่อไหมตัวนี้ก็คงยังไม่ซื้อค่ะเพราะว่าพี่อ้อมคิดว่าผิวหน้าพี่อ้อมไม่ค่อยมีความจำเป็นอะไรกับเจ้าโทนเนอร์อะไรมากมายแต่ราคาถูกนะใครมองหาโทนเนอร์เช็ดหน้าที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตัวนี้ประมาณ170 บาทของนูโทจิน่าน่าสนใจนะคะ
โฟมล้างหน้าค่ะตัวนี้เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเป็นวิปโฟมของ Shiseido นะคะตัวนี้ก็หมดแล้วซื้อต่อเหมือนกันค่ะต่อมากันดีกว่านะคะลุคกิ้งอีกแล้วลุคกิ้งของแอมเวย์ค่ะตัวนี้ใช้ดีนะคะใช้มานานใช้ตั้งแต่เป็นสาวๆคิดเอาแล้วเหอะใช้นานขนาดไหนซื้อต่อเหมือนกันต่อมาตัวนี้นะคะตัวนี้อ่ะพี่อ้อมเห็นเป็นออยล์ใช่ไหมนึกว่าเป็นออยล์ที่มีแบบกลิ่นหอมๆหน่อยนะคะพอกลับมาถึงบ้านเขาเป็นเหมือนกับโคโลนะคะโคโลนออยล์ที่ใช้แบบว่าทาผิวอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่ซื้อต่อเพราะว่าคิดว่าเป็นออยล์พี่อ้อมชอบใช้ออยล์ทาตัวใช่ไหมตัวนี้นึกว่าเป็นออยล์อะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่ก็เลยไม่ซื้อต่อจ้ะต่อมาอันนี้เป็นเบบี้ออยล์นะคะตัวนี้ใช้พกไปต่างจังหวัดนะคะไซนี้เล็กดีนะคะก็ซื้อต่อเหมือนกันอายไลเนอร์กันบ้างนะคะอายไลเนอร์ของเดจาวูตัวนี้นะคะหมดเกลี้ยงบ่อต่อแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้พี่อ้อมแนะนำนะสำหรับคนที่เริ่มกรีดอายไลเนอร์เพราะตัวนี้มันเป็นหัวแบบว่าฟองน้ำอะค่ะมันกรีดง่ายมากเลยนะสำหรับคนที่เริ่มต้นกรีดอายไลเนอร์ใหม่อะไรแบบนี้ตัวนี้แนะนำของเดจาวูแน่นทนนานนะคะกาวติดขนตาปลอมจาก MTI นะคะอันนี้ก็ไม่ซื้อต่อเหมือนกันเพราะว่าพี่อ้อมใช้ของ MAC Duo อยู่นะคะตัวนี้ก็ไม่ได้ซื้อตัวนี้เป็นพอก้านะคะเอาไว้ทาส้นเท้านะคะใช้ดีนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องส้นเท้าที่แบบว่าขาดความชุ่มชื้นอีกพี่อ้อมก็จะซื้อตัวนี้มาใช้อันนี้เป็นน้ำหอมกันบ้างนะคะน้ำหอมจาก Estee Lauder ใช้หมดแล้วกลิ่นนี้หอมคุณน้องขากลิ่นเหมือนแบบอารมณ์แบบดอกพุดดอกมะลิอะไรแบบเนี้ยหอมมากพี่อ้อมชอบมากเลยแต่มันหมดแล้วอะอันนี้พี่สาวซื้อมาให้ไงหมดแล้วยังไม่ได้ซื้อเองต่อไปกันดีกว่านะคะกระถางต่อมาออยอีกแล้วว่าเป็นได้ออยยี่ห้อใหม่มานะคะของดีนี่ใช้ดีอ่ะ2อันแพ็คคู่พี่อ้อมซื้อมา97บาทมั้งใช้ดีมากนะคะไปลองหาซื้อมากันได้เพราะพี่อ้อมเป็นมนุษย์ที่ชอบทาออยล์มากน้องๆคนไหนติดตามอยู่จะทราบนะคะว่าออยล์เนี่ยพี่อ้อมขาดไม่ได้เลยนะต่อไปอันนี้เป็นโทนเนอร์อีกแล้วนะคะเป็นโทนเนอร์จากคลินิกนะคะโทนเนอร์จากคลินิกตัวนี้พี่อ้อมคิดว่ามันเทียบเคียงกับเจ้าของนูโทจีน่าเลยนะมันคล้ายกันแต่เพียงแค่อันนี้170บาทแต่อันนี้800บาทเหมือนการใช้แล้วความรู้สึกเดียวกันเลยนะคะเป็นโทนเนอร์ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะไปดูกันได้ตัวนี้หมดแล้วซื้อไหมยังอะค่ะช่วงนี้เพราะว่าช่วงก่อนที่ใช้อะพี่อ้อมมีปัญหาเรื่องผิวหน้าขาดความชุ่มชื้นอะไรแบบนี้ก็เลยใช้ตัวนี้มาเคลียร์ก่อนที่จะลงพวกโลชั่นคลีนซิ่งอะไรต่างๆนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ซื้อ800บาทหมดเลยยังไม่ได้ซื้อเพิ่มของคลินิกนะต่อไปเป็นนี่กันบ้างนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเจลเหมือนกันทำความสะอาดก็คือวันนั้นไปซื้อแล้วอีตัวนี้มันหมดนะคะของสมูทอีเนี่ยพี่อ้อมก็เลยไปได้ตัวนี้มานะคะแต่ถ้าถามความรู้สึกความชอบอะก็ชอบใช้แบบโฟมมากกว่านะคะแต่ตัวนี้ก็ทดแทนได้นะคะก็ใช่แล้วหมดต่อไปเป็นโลชั่นทาตัวนะคะของวาสลีนตัวนี้พี่อ้อมชอบอะเพราะว่าพี่อ้อมมีความรู้สึกว่ามันซึมเร็วกว่าเจ้าที่พี่อ้อมโชว์เมื่อสักครู่ของนีเวียนีเวียมันซึมช้าแต่ตัวนี้มันซึมไวกว่าพี่อ้อมก็เลยชอบตัวนี้หมดแล้วซื้อนะคะอันนี้หมดไปแล้ว2ขวดมันซื้อ1แถม1ไงแล้วก็มีในห้องน้ำอีกนะคะไปต่างจังหวัดก็ชอบใช้ตัวนี้มากเลยแล้วก็มีอีกตัวนึงของนีเวียที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือตัวนี้ใช้ดีมากตอนนี้พี่อ้อมใช้ทาตอนกลางคืนพี่อ้อมคนผิวแห้งใช่ไหมคะเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีมากหมดแล้วซื้อเหมือนกันตัวนี้ต่อมาอันนี้เป็นวาสลีนนะคะเป็นครีมอาบน้ำเป็นครีมอาบน้ำที่อาบแล้วรู้สึกว่าผิวไม่แห้งกร้าน นะคะก็เลยหยิบยกมาพูดคุยกันเพราะว่าส่วนมากพี่อ้อมจะไม่หยิบพวกครีมอาบน้ำมาพูดคุยใช่ไหมแต่ตัวนี้ใช้ดีเพราะว่าอาบเสร็จแล้วอ่ะผิวของเรามีความชุ่มชื้นเพราะว่าผิวพี่อ้อมเป็นคนผิวแห้งไงคะได้ตัวนี้ไปแล้วรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้พูดอยู่เกี่ยวกับเรื่องของผิวกายนะคะตัวนี้การนีเย่นะคะอันนี้พี่อ้อมหมดแล้วก็ต้องซื้อค่ะเพราะว่าช่วงไหนที่มีปัญหาว่าผิวกายมันเริ่มมองคล้ำไม่สดใสพี่อ้อมก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะมันเห็นผลมากสำหรับผิวกายที่มองคล้ำของพี่อ้อมนะคะตัวนี้การนีเย่
ต่อมากันดีกว่านะคะนั่นก็คือออยหมดแล้วก็ต้องซื้ออยู่นั่นแหละค่ะนั่นคือไบโอออยนะคะพี่อ้อมใช้ไบโอออยในการที่ทาผิวหน้าในยามค่ำคืนเป็นการบำรุงขั้นสูงสุดนะคะเพราะว่าพี่อ้อมเป็นคนผิวแห้งมากนะคะหมดแล้วก็ต้องซื้อนะคะมันน่าน้อยใจมากเลยนะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีออยในการทาผิวหน้าเนี่ยเยอะกว่าประเทศเราเนาะประเทศเราเมืองร้อนก็เลยไม่มีสกินแคร์เกี่ยวกับออยเนี่ยมามากมายนักนะคะเจโมเนี่ยใช้ออยตัวนี้ในการทาผิวกายนะแต่พี่อ้อมใช้ทาผิวหน้าเพราะว่ามันไม่มีแบรนด์ไหนที่ทำออยทาหน้าออกมาค่ะน้องๆคนไหนนะคะถ้าทราบว่ามีแบรนด์ไหนเขาทำออยเกี่ยวกับการทาหน้ามาแนะนำพี่อ้อมนิดนึงเนาะที่มันสามารถซื้อได้ในประเทศไทยของเรานะคะอิจฉาสาวๆที่อยู่เมืองนอกจังเลยสบัดบอบใสต่อไปนะคะเป็นโฟมอีกแล้วนะคะโฟมล้างหน้าของชิชาโดนะคะหมดแล้วก็ต้องซื้อต่อไปเป็นครีมนะคะวิตามินอ e ีที่พี่อ้อมจะขาดไม่ได้เลยนะั่นคือวิตามินอ e ีจากสมูทอ e ีนะคะชีวิตในการบำรุงผิวของพี่อ้อมนะไม่มีอะไรมากมี C E Oil ง่ายๆ C คืออะไรคื อพวกเป็นพวกเซรั่มที่มีส่วนผสมของวิตามิน C E คืออะไรคือครีมที่มีส่วนผสมของวิตามิน E แล้วออยล์คืออะไรก็คือออยล์ทาหน้า C E Oil แค่นี้เลยเป็นอะไรที่พี่อ้อมใช้มาตลอดไม่ได้แบบว่ามุ่งเน้นเกี่ยวกับอะไรต้องไวท์เทนนิ่งไวท์เทนนิ่งพี่อ้อมไม่มีน้องๆเห็นไหมครีมอะไม่มีเลยเกี่ยวกับพวกไวท์เทนนิ่งอะไรแบบนี้นะคะส่วนมากมีก็เกี่ยวกับผิวกายซะมากกว่าที่อาจจะมีส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งเล็กน้อยนะคะ C E Oilเอาไปใช้กันได้นะจ๊ะอันนี้ก็คืออ้อยอีนะคะซื้อต่อเหมือนกันสมุดอีแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องสิวไม่แนะนำนะพี่อ้อมมีอยู่ช่วงนึงอยู่ดีๆก็พี่ทำงานทักอ้อมหน้ากลายเป็นสิวปะช่วงนี้ทำไมถึงเป็นสิวอะไรแบบนี้นะคะก็มาดูเป็นสิวจริงก็เลยไม่รู้ว่าที่เป็นสิวเพิ่มขึ้นในบางครั้งเนี้ยอยู่ที่เจ้าสมูทอีตัวนี้หรือว่าเจ้า SK2 เพราะว่าบางคนจะ SK2 ก็เป็นผิวนะคะเพราะว่าเหมือนกับสมดุลของเรามันเริ่มเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปเขาอะค่ะก็จะมีสิวบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ใช่ว่าสิวเกิดกลางทั่วใบหน้านะก็มีแบบโผล่ขึ้นมาเป็นเม็ด2เม็ดอะไรแบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับช่วงแบบรอบเดือนด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยยังไม่รู้สาเหตุแต่ก็ชอบที่ตัวเองมีความชุ่มชื้นมีผิวที่มันบ้างอะไรบ้างเป็นสิวก็ช่างมันไม่ได้วอรี่อะไรนะคะต่อไปเจ้าสีที่พูดถึงที่ใช้อยู่ตลอดนะคือสีของการ์เนียตัวนี้นะคะราคาถูกค่ะคุณน้องค่ะประมาณ200กว่าบาทอะไรแบบนี้นะคะแต่เขามีส่วนผสมของวิตามินซีอยู่ตั้ง 5% น่ะเพราะว่าวิตามินซีแบบนี้นะคะส่วนมากจะอยู่ในแบรนด์คิวอะค่ะQs นะพี่ว่าถ้าพี่อ้อมออกเสียงไม่ผิดนะประมาณแบบ 5-6,000 อ่ะไม่มีตังค์ใช้ตัวนี้ดีกว่า Q มีส่วนผสมของวิตามิน C อยู่ประมาณ 15% หรือว่า 10% 10% มั้งแต่ตัวนี้มีส่วนผสมของวิตามิน C อยู่ 5% กับราคา200กว่าบาทอ่ะคุ้มปะคุ้มไปซื้อมีเหอะนะคะ CE Oil ของพี่อ้อม C E Oil ที่ขาดไม่ได้เลยทั้งโลกนี้และโลกหน้านะคะไปดูไปจัดการกันมาจ้ะต่อไปนะคะเป็นตัวนี้เป็นเอสเซนที่พี่อ้อมไปได้มาที่วสันเพราะว่าเขาลดราคาอยู่เอสเซนตัวนี้นะคะพี่อ้อมเนี่ยถ้าลดราคาซื้ออีกนะเพราะว่าพี่อ้อมเนี่ยเอาใช้ทำเป็นสลิปปิ้งมาร์กอะค่ะเป็นแผ่นนะคะเขาเรียกว่าอะไรชีทมาร์กนะคะมีชีทของพี่อ้อมแล้วก็เหยาะตัวนี้เข้าไปแล้วก็มาร์กหน้าเป็นการบำรุงผิวถ้าลดจะซื้อถ้าไม่ลดยังไม่ซื้อแฮ่ต่อไปนะคะเป็นโฟมล้างหน้าตัวนี้เป็นของลอริออลนะคะเป็นไซส์เล็กๆพี่อ้อมใช้ในการเดินทางนะคะตัวนี้มันแห้งตึงไปหน่อยอ่ะก็เลยไม่ค่อยชอบหมดแล้วก็ไม่ซื้อมันแห้งตึงเกินไปนี่เหมาะสำหรับคนผิวแห้งของเรานะคะต่อไปอันนี้เป็นโลชั่นทาผิวของนีเวียเหมือนกันมันซึมยากอ่ะพี่อ้อมช่วงนั้นมันซื้อ1แถม1แถมตัวนี้กับตัวที่เป็นหลอดๆก็เลยซื้อมาถามว่าซื้ออีกไหมไม่ซื้อซึมยากตัวนี้นะคะนีเวียอันเล็กๆเป็นโฟมเหมือนกันได้แถมมานะคะซื้อเองไหมไม่ซื้อต่อไปเป็นอันนี้ออยทาตัวอีกแล้วของคัสสันนะคะหมดแล้วซื้อเหมือนกันอันนี้ก็ออยอีกตัวหนึ่งนะคะของดีนี่ใช่ดีนี่หมดไปหลายอันมากมีอีกอันหนึ่งนะคะหมดแล้วยังไงก็ต้องซื้อหมดไป2อันแล้วนะคะของนีเวียมันซื้อ1แถม1อยู่ก็เลยเอามาทาตอนกลางคืนดีมากผิวแบบชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะอ่ะตัวนี้อีกนะคะเซรั่มตัวนี้มีกี่อันแล้วเนี่ย 3-4 อัน
ตัวนี้จะใช้ทาตอนกลางวันนะคะหมดแล้ววาสลีนใช้ดีมากนะคะส่วนตัวนี้ไอ้พวกกลุ่มเนี้ยจะใช้ทาตอนกลางคืนถ้ามีปัญหาหมองคล้ำใช้ตัวนี้กลางคืนแต่ถ้าไม่มีปัญหานี้ความชุ่มชื้นตัวนี้แนะนำเลยนะดีมากไปหาซื้อเลยมาซะต่อมาเป็นเจ้าอันนี้เป็นโทนเนอร์เหมือนกันนะคะโทนเนอร์ตัวนี้คุณแฟนใช้ค่ะใครมีปัญหาหน้ามันหน้าเมือกเป็นสิวใช้เหอะมันดี100กว่าบาทในบูสต์วาสันมีหมดตอนนี้คุณแฟนพี่อ้อมไม่มีปัญหาเรื่องแบบว่าเป็นสิวหรือว่าแบบหน้ามันเลยตัวนี้แบบตึงเอ็ดเอ็ดเอ็ดเลยนะคะคุณแฟนพี่อ้อมใช้คู่กับเนี่ยเขาบอกว่าดีมากเขาเป็นคนแบบหน้ามันจริงๆนะคะใช้ตัว2ตัวนี้เขาบอกว่าอยู่มากนะคะตัวนี้ล้างหน้าแล้วก็ตัวนี้เป็นโทนเนอร์ก่อนที่จะบำรุงสกินแคร์ต่างๆใครมีคุณแฟนปัญหาเดียวกับพี่อ้อมไปซื้อให้เขาใช้ซะไม่ใช่สวยแต่เราแล้วก็ไม่ดูแลคุณแฟนนะคะต่อไปเป็นครีมกันแดดนะคะของ Nivea ตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ค่ะขออภัยของL'Oreal นะคะก็โอเคค่ะแต่ถ้าไม่ลดราคาก็ไม่ซื้ออันนี้เป็นแป้งจาก MAC นะคะตัวนี้ก็ใช้หมดไปแล้วนะคะเป็นรุ่นที่พี่อ้อมใช้แหละ Stew Perfect นะคะที่ชอบรุ่นนี้เพราะว่า MAC รุ่นเนี้ยมันไม่เป็นคราบนะคะอ้อมก็เลยชอบเป็นโลออนของกิฟฟาลีนค่ะกลิ่นเจวาลินนะคะพี่อ้อมชอบกลิ่นเจวาลินมากแต่ไม่ชอบทาบางทีทาแล้วมันคันจุกแล้นะคะของ MVA ดีกว่าตัวนี้กลิ่นหอมแค่นั้นเองอยู่กับเรื่องจุกาแล้อยู่นะคะนิโยโกะเป็นแบรนด์ใหม่ที่ช่วงนี้มีขายในน่าจะโลตัสนะใช้ดีอะเอาไว้ทาจุกรูน้องจุกรูของเรานะคะใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องงอนไก่อะนะคะตุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยใช้ดีไปหาซื้อกันมาเลยร้อยกว่าบาทใช้ดีตัวนี้ค่ะการนิเย่นะคะเป็นครีมทาหน้าเหมือนกันนะใช้ดีตัวนี้นะคะเป็นเอสเซนต์เป็นเนื้อสีขาวๆอะค่ะกะว่าจะไปซื้อมาเพิ่มอยู่ใช้ดีแต่เขาแอบมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไงตินิดนึงนะคะถ้าไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะแบบว่าต้องพุ่งตัวไปซื้อเลยทีเดียวนะแต่มันมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ก็เลยแบบขอคิดนิดนึงถ้าลดราคาเดี๋ยวซื้อใกล้แล้วค่ะสาวๆต่อไปนะคะอันนี้เป็นที่ทาแผลเป็นจากยี่ห้อโปรเมดนะคะใช้ดีนะตัวนี้180บาทพี่อ้อมเป็นคนที่มีปัญหาแล้วก็กังวลใจเกี่ยวกับรอยแผลเป็นมากนะคะตัวนี้โอเคใช้ดีเลยทีเดียวนะคะหมดแล้วซื้อเหมือนกันต่อไปไอครีมจากครีนี้ค่ะตอนนี้ใช้หมดแล้วแต่ไม่ซื้อเพิ่มซื้อตัวใหม่มาเป็นของซื้อตัวใหม่มาละของแบรนด์อื่นนะคะตัวนี้พี่สาวกลับมาเขาซื้อมาฝากมันแพงก็เลยให้ไม่ซื้อเองต่อไปเป็นยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องครีมนะคะตัวนี้ของยูซาลีนค่ะนะได้แถมมาช่วงที่ซื้อครีมกันแดดเขาแถม2หลอดนี้มาใช้ดีเหมือนกันน่ะนะคะเนี่ยพวกร่องลึกอะไรแบบนี้เห็นผลมากเลยอะใครมีปัญหาพวกร่องแก้มร่องหน้าผากคุณเท้ากาอะไรแบบเนี้ยตัวนี้มันเติมร่องลึกดีอะมันใช้ดีไปดูกันมานะนี่แต่ไปดูตรงเคาน์เตอร์ที่ราคาเต็มก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันน่ะนะคะแต่ถ้าใครมีปัจจัยซื้อเหอะได้ผลจริงๆนะคะแต่ถ้ายังไม่มีปัจจัยของพี่อ้อมก็เอาไว้ก่อนแล้วลดราคา ต่อไปเป็นน้ำหอมอีกแล้วนะคะเอสเต้จิ๋วๆแบบนี้ใช้พกช่วงเดินทางหมดแล้วเหมือนกันนะคะที่เมืองนอกเขาให้ของแถมดีมากเลยนะที่พี่สาวพี่อ้อมเนี่ยเขาซื้อมาให้แล้วแบบมีพวกเทสเตอร์แบบเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะพี่อ้อมก็ใช้ทีละอันก็หมดไปเยอะมากแล้วเหมือนกันเมืองไทยเราไม่เห็นมีเทสเตอร์แบบนี้เลยส่วนมากมีบนนี้ไว้ขายเนาะไม่ได้มีไว้ให้ไว้แจกอะไรมาสคาร่าที่ดีที่สุดในโลกที่ใช้อย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ CA ค่ะหมดแล้วซื้อต่อแน่นอนแป้งทาลูเซนต์ของ Covermark นะคะตัวนี้หมดละถามว่าซื้อต่อไหมคงไม่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ทาลูเซนต์เหมือนชื่อเขาจริงๆอ่ะเขาแอบมีสีอยู่นะคะไม่ซื้อต่อต่อไปแป้งทาลูเซนต์ของ MTI ค่ะกระปุกทองแบบนี้นะคะถามว่าซื้อต่อไหมพี่อ้อมชอบนะแต่ช่วงนี้ทาแล้วแอบรู้สึกว่ามันมีแบบเกล็ดทองๆเล็กๆติดหน้าค่ะก็เลยไม่ค่อยชอบแต่เมื่อก่อนชอบนะแต่ถามว่าตอนนี้ซื้อไหมไม่ซื้อค่ะเพราะว่ามีแป้งทาลูเซนต์ที่ชอบมากกว่าเนาะต่อไปของนี่เลยคิวเพช
็นแป้งฝุ่นเหมือนกันแต่เป็นแป้งฝุ่นที่มีสีนะคะใช้ดีมากหมดแล้วยังไงก็ต้องซื้อนะคะใช้ถูกมากๆอ่ะใช้ทัชอัพระหว่างวันก็ได้แต่ถ้าทารองพื้นและทาตัวนี้เป็นคราบนะต้องใช้ในวันที่ต้องการการปกปิดแต่ไม่ทารองพื้นนะไปดูเลยร้อยกว่าบาทใช้ดีเกินราคาคุณเธอค่ะไปดูเลยนะเนี่ยรุ่นเนี้ยไปดูเลยใช้ดีดีอันนี้แป้ง MTI นะคะตัวนี้ใช้ดีเหมือนกันหมดแล้วซื้อต่อเหมือนกันนะจ๊ะตัวนี้ใช้ดี MTI อีกตัวนึงนะคะของ Sun Gaze ค่ะของ Covermar นะคะหมดแล้วซื้อต่อไหมคงไม่ค่ะมันแอบเป็นคราบใช้กั้นใจใช้ให้เขาจนหมดก็หมดละคงจะไม่ซื้อต่อนะคะโอ้หมดแล้วค่ะสาวๆเยอะมากนะคะหวังว่าจะถูกใจสาวๆกันนะคะแบตเตอรี่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็หวังว่าจะถูกใจสาวๆกันนะคะกับข้าวของที่พี่อ้อมใช้หมดไปในช่วงนี้นะคะขอบคุณสาวๆสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพักทานน้ำก่อนเหนื่อยมากค่ะสวัสดีค่ะ